ขณะเดียวกันท่านใหม่หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคนเนี่ยก็โพสต์ข้อความสั้นๆใน Facebook นะบอกว่าการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112มันคือก้าวแรกของการล้มล้างการปกครองและสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าไม่เชื่อผมแล้วจะผิดหวังนะครับใช่ไหมเนี่ยวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการล้มชาติล้มสถาบันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วนี่เหรอฮะบรรดาพลังเงียบทั้งหลายคุณจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังมีคนอีกหลายกลุ่มยังมีคนบางกลุ่มแล้วกันนะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่รู้สึกว่ามีความคิดที่เจตนาดีแต่การกระทำเนี่ยการกระทำในสิ่งที่ถูกคนปั่นไปทางอย่างอื่นเนี่ยทำให้เข้าใจผิดๆแล้วก็ไปก้าวล่วงพอก้าวล่วงก็ถูกข้อหาพอถูกข้อหาปุ๊บก็บอกว่าถูกกลั่นแกล้งนี่ไงเราต้องรีบออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆพลังเงียบทั้งหลายที่เขาบอกว่าวันจริงเนี่ยคุณมากระทืบโพเลยแล้ววันนี้โพเราไม่สามารถจะนำเสนอได้ใช่ไหมอยู่ในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง7 วันไม่สามารถนำเสนอได้เพราะฉะนั้นโพครั้งสุดท้ายที่เราเห็นยังไงเรามีความคิดเห็นตรงกับโพไหมถ้าตรงกับโพคุณก็ต้องขอออกมาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับโพคุณก็ต้องยิ่งออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะๆท่านที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เคยเป็นข้าราชการรับใช้ในหน่วยงานของภาครัฐมานะครับคนละ10 ปี20 ปี30 ปีหรือว่าครึ่งชีวิตนะแล้วก็มีคนมาตราหน้าเราบอกว่าท่านน่ะคือช้างป่วยวันอาทิตย์นี้นะครับออกมาสั่งสอนคนคนนั้นพรรคของคนคนนั้นนะครับก็มีคลิปนะครับจากรวมไทยสร้างชาติเขาออกมาล่าสุดเขาถามคนไทยทุกคนนะครับว่าเราอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมต่อไปไหมหรือว่าเราอยากจะเห็นประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้หรือไม่เดี๋ยวท่านผู้ชมชมคลิปดูนะครับประเทศที่ข้าราชการเกษียณยังหาเงินเลี้ยงชีพได้ง่ายๆทุกทีศิลปะเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลกประเทศที่ความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวเรือนวันนี้แม่ทำพะโล้ของโปรดของพ่อเลยนะทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอ่ะผมไม่ได้เลือกพะโล้ผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่ตกตัวนี้วินาทีนี้ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าวแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูกเขาเลิกเกณฑ์ทหารนานแล้วยายประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้หนูเพื่อนที่บริษัทแม่เขามาบอกแม่มาร่างกายของหนูมีสิทธิ์และงานประจำอ่ะทำให้ตายไงก็ไม่รวยหรอกประเทศที่
แล้วแบบต่อไปนะฮะข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหารายได้ได้เองไปนั่งขอทานไปนั่งขอทานนะครับแล้วก็เราจะมีงานศิลปะนะครับมาจากการไปสาดสีไปละเลงสีใส่อนุสาวรีย์ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านใช่ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราจะเห็นลูกของเราเนี่ยแบบทุบโต๊ะใช่ไหมเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์แล้วเราจะเห็นลูกของเราเนี่ยไปทำคลิปเสียวอะไปเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์โดยที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ใครจะยอมรับว่าลูกสาวเนี่ยไปเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์นะฮะแต่ลูกสาวเขาโอ้ยมันสมัยนี้แล้วเห็นไหมและที่สุดของที่สุดก็คือภาพสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมฮะเราจะไม่มีภาพที่เราเคยมีทุกบ้านนะใช่ไหมก็คือเราจะไม่มีสถาบันเนี่ยเราจะไม่มีการนับถือพระคือไม่มีหิ้งเนี่ยมีแค่หิ้งพระเปล่าๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่นั้นเลยใช่ไม่มีพระไม่มีแบบอาจจะไม่มีแปลไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไปถึงพระบรมฉายาลักษณ์เลยก็ได้เราจะให้ประเทศของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ไหมท่านผู้ชมฮะตอนนี้อยู่ในมือของเรานะวันที่14พฤษภาคมอยู่ในมือของเราว่าเราจะให้ลูกของเราเนี่ยเป็นแบบในคลิปไหมนะครับผมว่าคนหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคลิปนี้แล้วบางคนเนี่ยแบบน้ำตามันไหลออกมานะเพราะอะไรสะเทือนใจนะเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันไปแทงใจท่านมันไปตรงกับที่ลูกหลานท่านบางครอบครัวนะมันเกิดแล้วใช่ไหมมันเกิดแล้วไงเฮ้ยมันคล้ายเลยมันอาจจะยังไม่เท่านี้ก็ได้แต่มันลักษณะมันมาทางนี้เลย อะไรอย่างเนี้ยเห็นแล้วมันหดหู่นะนี่คืออนาคตของประเทศไทยที่เราฝากความหวังเอาไว้ส่วนคนอีกฝั่งนึงรุ่นนึงเขาก็อาจจะบอกว่าโอ้คุณป้าคุณลุงแบบไม่เข้าใจอะไรเลยหาว่าหาว่าเนี่ยคือบิดเบี้ยวไปทำคลิปบิดเบี้ยวมาบิดเบือนมาความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่ในคลิปนี้เลยแล้วถามว่าก่อนหน้ามันจะมาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นกี่อย่างที่มันเหมือนกันในคลิปนี้แล้วออกมาจากคำพูดของคนบางคนที่ประกาศมาว่าจะขอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันชัดเจนขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ดูนะฮะแล้วก็คงจะรู้นะฮะว่านักการเมืองคนไหนจากพรรคไหนครับที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นแบบนี้เป็นไปอย่างในคลิปนะฮะ